เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตจะบรรจบครบรอบ1ปีในวันศุกร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพชาวพนักงานประโคมมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปสวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาพิเศษจบพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจำมคาถาแล้วทรงประเคนเครื่องทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนี่คือหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันแรกค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรอาทิตยาธรกิตติคุณและคุณสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะก็ได้เดินทางมาถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราชทรงครองราชสมบัติได้70ปีสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2559นั่นคือประกาศที่เป็นการกระทำจิตอาสาเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตนะคะภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบวิปปิปติภาหายะสัพพะสัมยาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเณรายะตุติตาเทววิสยีภูตายะอัตตานังกิตัคเปรเตหิปันติโตเยสังสัมปวนิยังเยโตปัญจานาติปะเทตุธรรมังยะธาเวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีพระวิริยะอุปรหัสบดีที่27และศุกร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2559เมื่อครบ50วันก็ทรงพระกรุณาโปรดอมิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิเจ้าก็ตรัสไว้ว่าตถาคตเป็นแต่ผู้บอก
ส่วนการปฏิบัติตามหรือไม่คนทั่วประเทศระยะนี้เองโครงการอันเนื่องพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการอัตเจ